ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย จาลึกเบื้องหลังประสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรนครวัดนครทมขี่กำปั่นเหาะเกาะนายรำคาญตามคึกฤทธิ์ไปถกขเขมรตอนที่หนึ่งบ่ายวันอาทิตย์อันสงบเงียบรายการสารคดีโทรทัศน์รายการหนึ่ง สร้างความคึกคักให้ผมด้วยการนำเสนอภาพชุดยุคทองของกัมพูชาอันน่าตื่นตาตื่นใจเพราะนี่คือฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายทำโดยชาวฝรั่งเศสตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนโรดมสีหนุตั้งแต่ปีพศ .2508 ช่วงที่ขเขมรเพิ่งได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสได้สักสิปีและเป็นช่วงที่สมเด็จสีหนุทรงเป็นองค์พระประมุขของประเทศ ก่อนที่จะถูกในพลลอนนอนทำรัฐประหารในปีพศ2513โดยการหนุนหลังของสหรัฐอเมริกาและก่อนจะถึงปีที่ชาติกัมพูชาแตกสลายเมือเม่อขมรนแดงยึดกรุงพนมเปญได้ในปีพศ2518ที่น่าตื่นเต้นเพราะกล่าวได้ว่านี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่ชี้ชัดถึงยุคทองของกัมพูชาขณะก,กำลังรุ่งเรืองถึงขีดสุด ก่อนที่จะตกอยู่ในภาวะสิ้นชาติในอีกสิบปีต่อมาพศสอบ8ปีที่ถ่ายทำหนังชุดนี้ยังเป็นจุดหักเหทางประวัติศาสตร์ของกัมพูชาเพราะเป็นปีที่สีหนุ ตัดสินพระทัยอย่างเด็ดเดี่ยวตัดความสัมพันธ์กับสหรัฐญาติดีกับจีนแดงและสหภาพโซเวียตถึงขนาดที่ทรงถอนชื่อกัมพูชาออกจากการแข่งขันกีฬาแหลมทองหรือเซียบเกมปัจจุบันคือซีเกมด้วยทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าหลายประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬารายการนี้ถูกครอบงำโดยสหรัฐ และเป็นฐานให้สหรัฐก่อสงครามอินโดจีนและทรงจัดการแข่งขันกีฬากานิโฟขึ้นมาแทนที่นสนามกีฬาโอลิมปิกอันโออากลางกรุงพนมเปญซึ่งวัตถุประสงค์เดิมในการสร้างสนามกีฬาแห่งนี้ก็คือการที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพกีฬาเซียฟเกมนั่นเองภาพยนตร์ยุคทองของกัมพูชายังนำเสนอภาพพิธีเปิดกีฬากานิโฟ อันยิ่งใหญ่ตระการตาไม่น้อยหน้าเซียบเกมส์ไว้อีกด้วยแต่สาระสำคัญของหนังเก่าสามทศวรรษชุดนี้อยู่ที่ภาพถนนหนทางตึกรามบ้านเรือนและพระราชวังริมฝั่งโขงของสมเด็จพระนโรดมสีหนุที่โอ้อาสวยงามเป็นระเบียบแสดงถึงฝีมือการวางผังเมืองอย่างเยี่ยมยอดของชาวฝรั่งเศสจนไปที่เรื่องลือว่า ในทวีปเอเชียนี้มีอยู่สองเมืองเท่านั้นที่คู่ควรกับสมญานามไข่มุกตะวันออกสวรรค์แห่งเอเชียหรือปารีสแห่งที่สองนั่นคือไซ้ง่อนเมืองหลวงของเวียดนามใต้และพนมเปญของกัมพูชาความจริงผมเคยได้ยินสมญานามนี้มานานแล้วแต่เพิ่งมีโอกาสเห็นภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ชุดนี้เป็นครั้งแรก ก็ประจักษ์ใจว่านี่ไม่ใช่สมญานามที่เกินเลยไปแต่อย่างใดภาพยนตร์สารคดีชุดนี้เป็นเหตุให้ผมต้องขวนขวายคนหนังสือถกเขมรของหม่อมราชวงศ์คริ์ปรามโมสกลับมาอ่านอีกเป็นรอบที่สามเพื่อย้อนลึกลงไปอีกว่า พนมเปนและกัมพูชาในปีพศ2496หรือหนึ่งปีก่อนได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสซึ่งอาจารย์คึกฤทธิ์และคณะเดินทางไปสัมผัสนั้นมีสภาพอย่างไรโดยมีหนังสือเที่ยวขเขมรกับคึกฤทธิ์ของนายรำคาญหรือประหยัดสนาคนาดซึ่งเพิ่งค้นเจอในกรุหนังสือเก่าของพ่อเป็นคู่มืออ่านข้างเคียงกันไปด้วย ไม่ทราบจากในรำคาญว่าคำว่าเรือบินหรือเครื่องบินหรืออากาศยานของเรานั้นขเมรเขาก็มีเรียกได้หลายคำเหมือนกันแต่ข้าพเจ้าติดใจภาษาของชาวบ้านคำหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่ากัมปันเหาะหรือจะเรียกในสำเนียงไทยว่ากําปันเหาะฟังดูเป็นบ้านๆดีอันเป็นที่มาของการ ขี่กำปั you, er ่นเหาะเกาะนายรำคาญตามคึกฤทธิ nee. ์ไปถกเขมรณบัดนี้จะว่าเรานัดกันหนีเที่ยวก็ไม่ผิดพวกเราไปเมืองเขมรนกันด้วยเหตุผลเพียงเท่านี้เองเราไม่ได้ไปสืบข่าวหาเรื่องราวเกี่ยวกับการเมือง หรือการต่อสู้ในทางสังคมใดๆเรามิได้ไปศึกษาวัฒนธรรมหรือโบราณคดีจากประเทศเขมรแม้แต่ความประสงค์อันมักจะมีในคนที่ไปต่างประเทศที่จะไปนอนกับผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ผู้หญิงไทยก็ไม่เคยผุดขึ้นในใจของเรานี่คือบทเกรินนำของหม่อมราชวงศ์คคกฤอริ์ปราโมชในงานเขียนชุดถกเขมรซึ่งตีพิมพ์ต่อเนื่องกนันในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ช่วงปีพศ2496เล่าแจ้งถแถลงไขถึงความตั้งใจในการเดินทางไปถกขมรระหว่างวันที่31มีนาคมถึงวันที่4เมษายนพศ2496ว่าแท้ที่จริงก็ไม่มีอะไรมากกว่าการหนีเที่ยวไปกับมิตรสหายในวงการหนังสือพิมพ์ชั้นนำแห่งยุคอันประกอบด้วยครูอบชัยวสุ เจ้าของนาปากาฮิวมอริสซึ่งต่อมาได้รับการยกจ้องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรนศศินคุณประยูนจันยาวงนักเขียนการ์ตูนซึ่งต่อมาได้รับรางวัลแม็กไซไซและคุณประหยัดสอนาคนาศคอรัมนิสเจ้าของนาปกกานายรำคาญโดยที่ท่านอาจไม่คาดคิดว่าผลพวงจากการหนีเที่ยวที่ร้อยเรียงออกมาเป็นตัวหนังสือ ในรูปบทความสารคดีของท่านนั้นยิ่งนานวันก็ยิ่งทรงคุณค่าทั้งในแง่ที่เป็นประวัติศาสตร์บันทึกจากมุมมองของปัจเจกชนคนนังสืพิมพ์และคุณค่าทางอัธรสที่ทิ้งไว้ให้วงวรรณกรรมไทยเส้นทางสัญจรขเขมรของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ซึ่งมิตรสหายเรียกอย่างให้เกียรติว่าคุณชายนั้น เริ่มจากการขี่กําปัา่นหอหรือนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพไปลงเมืองเสียมเรียบหรือเสียมราชเมืองที่ตั้งโบราณสถานนครวัดนครธมจากนั้นก็นั่งรถโดยสารประจําทางจากเสียมเรียบต่อไปยังเมืองหลวงพนมเปญแล้วจึงนั่งเครื่องบินจากพนมเปญกลับกรุงเทพรวมเวลา5วันสี่คืน มาทึกการเดินทางในบทเกริ่นของอาจารย์ทำให้เราทราบว่าในปีพศ2496ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีชื่อจอมพลปพิบูลสงครามเจ้าของสโลแกนเชื่อผู้นำชาติผลภัยถ้าราษฎรไทยคนใดจะเดินทางไปต่างประเทศจะต้องใช้เวลา1-2เดือนในการทำพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทาง ที่สำคัญคือจะต้องถูกตำรวจสันติบาลสอบประวัติก่อนด้วยจากนั้นก็ต้องทำเรื่องขอวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชาในกรณีที่จะไปเที่ยวเฉพาะนะครวัดนะครธมจะใช้เวลารอวีซ่าไม่ถึงชั่วโมงแต่ถ้าจะไปถึงพนมเปญอาต้องรอถึงสองสัปดาห์ทีเดียวขณะที่สายการบินก็มีบริษัทเดินอากาศไทยซึ่งปัจจุบันคือการบินไทย และสายการบินเวียดนามซึ่งใช้เครื่องดาโกต้าสองเครื่องยนต์ซึ่งเป็นของเหลือใช้จากสงครามโลกครั้งที่สองที่เพิ่งจะยุติไปก่อนหน้านั้นไม่นานโดยบินจากกรุงเทพไปเสียมเรียบทุกวันอังคารและจากกรุงเทพไปพนมเปญทุกวันศุกร์โชคดีที่ชื่อเสียงของสยามรัฐในยามนั้นทำให้คณะนักหนังสือพิมพ์จากไทยที่นำโดยคุณชายคกฤทธิ สามารถรูปรัดเวลาที่ย่นเยอะจนสามารถเดินทางไปขเขมรโดยใช้เวลาเบ็ดเสร็จนับแต่ทำพาสปอร์ตจนถึงวันเดินทางไม่ถึงสองสัปดาห์นายพุทธสอนคนที่นำเราเที่ยวแกพูดได้สี่ภาษาคือขเขมร ไทยอังกฤษฝรั่งเศสแกเกิดแอนดูผมเป็นพิเศษหรืออย่างไรก็ไม่รู้ได้เลยทุกครั้งที่แกหันมาพูดกับผมแกก็พูดรวมกันทั้งสี่ภาษาในประโยคเดียวกันเป็นต้นว่าประหยัดรากไม้หน่อยคุณ U.S. on the right แปลเป็นไทยว่าระวังรากไม้หน่อยคุณมันอยู่ทางขวาเขีนในปีพศ2496 อบอวนไปด้วยกลิ่นอายของฝรั่งเศสเพราะเป็นปีที่เจ้าอาณานิคมสายเลือดนโปเลียนยังไม่ให้เอกราชแก่ชาวกัมพูชาอย่างสมบูรณ์แบบแม้จะยอมรับให้สมเด็จพระนระดมสีหนุเป็นกษัตริย์กัมพูชาตั้งแต่ปีพศ .2484 แต่ก็ยังมีข้าหลวงและกำลังทหารควบคุมคเขมรอยู่ถ้าจะทบทวนความจำกันสักหน่อยคงยังไม่ลืมกันว่า ช่วงสงครามมหาเอเชียบุรพาปีพศ .2485 รัฐบาลชาตินิยมของจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งกองทัพญี่ปุ่นหนุนหลังได้ย,ยึดเอาเมืองเสียมเรียบพระตะบองสีโสพลมาจากฝรั่งเศสแล้วถึงกับตั้งชื่อเมืองเสียมเรียบเสื้อใหม่ว่าจังหวัดพิบูลสงครามจัดการปกครองและการศึกษาแบบไทย จนแม้ต่จิตภูมิศัก์นักคิดนักเขียนฝ่ายก้าวหน้าซึ่งเป็นชาวอำเภอรประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีก็ยังเคยไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนมัธยมจังหวัดพระตะบองก่อนที่จะสอบเข้าอักษรศาสตร์จุฬาแต่เสียมเรียบพระตะบองศีโส,สพลเป็นของไทยอยู่ได้แค่3ปีครั้นญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่สองในปีพศ2488 ไทยก็ต้องคืนกลับให้ไป,ไปเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสตามเดิมในขณะที่ฝรั่งเศสก็กำลังย่ำแย่เพราะถูกฮิตเลอร์บุกโจมตีแทบเอาตัวไม่รอดจวนเจียนจะปล่อยอินโดจีนให้เป็นอิสระอยู่แล้วพอดีมีสหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือทั้งอาวุธและการเงินจึงฮึดฮัดกลับมารื้ฟืน้นอำนาจในเวียดนามลาวกัมพูชาอีกเหมือนคนห่วงก้าง แต่กลับมาใหม่ครั้งนี้ต้องต่อสู้กับองค์กรผู้รักชาติอย่างเวียดมินในเวียดนามขบวนการประเทศลาวและฝ่ายเขมรอิสระอย่างหนักกระทั่งพศ2,497เมื่อฝรั่งเศสพ่ายแพ้อย่างหมดรูปในศึกเดียนเบียนฟูที่เวียดนามเหนือนั่นแหละจึงยอมให้เอกราชอย่างสมบูรณ์แก่อินโดจีนดังนั้นกัมพูชาและเสียมเรียบ ในปีที่คุณชายและคณะหนีไปเที่ยวปีพศ .2496 จึงยังอยู่ในฐานะเมืองขึ้นฝรั่งเศสกลิ่นอายของความเป็นฝรั่งเศสโชยเข้าจมูกคนนั้งซื้อพิมพ์อย่างหม่อมราชวงศ์คริธต์ตั้งแต่ย่างขึ้นบันไดเครื่องบินเลยทีเดียวเมื่อแอร์โฮสเตสสาวชาวเวียดนามประกาศเชิญผู้โดยสารขึ้นเครื่องโดยใช้ทั้งภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและไทย นักบินและผู้ช่วยก็เป็นชาวฝรั่งเศสไปถึงเสียมเรียบแล้วก็ต้องปรับเวลานาฬิกาให้เร็วกว่าไทยหนึ่งชั่วโมงทั้งๆท,ที่เสียมเรียบอยู่ใกล้ไทยนิดเดียวแต่นักล่าเมืองขึ้นอย่างฝรั่งเศสก็ดื้อรัน้นดึงโซนเวลาในเมืองขึ้นของตัวเองให้เท่ากันหมดโดยโซนขเขมรให้เท่าไส้งอนเสียอย่างใครจะทำไมครั้นถึงสนามบินเสียมเรียบ มิกระทาชายนายหนึ่งผมหยิกเป็นรลอนฟันทองเต็มปากสวมกางเกงขาสั้นชนิดยาวก,กว่างางเกงลิงนิดหน่อยใส่เสื้อเชิ้ตปล่อยชายลงมาปิดกางเกงเกือบมิดเข้ามาเมียงมองพวกเราและยิ้มพรายอยู่ไปมาด้วยความร้อนของอากาศและความร้อนของอารมณ์เราทุกคนพากันเห็นว่าเจ้าหมอนี่ชักจะมากไปหน่อยเข้ามาบุ้นวายในที่ท,ที่ไม่ใช่ของตน แต่ในที่สุดก็รู้ว่าหมอนั่นเป็นทั้งในด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรประจำสนามบินเสียมเรียบตะแกมาริบหนังสือเดินทางของคณะนักหนังสือพิมพ์ไทยไปทั้งหมดและบอกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าเชิญท่านไปโฮเทลได้ตามสบายเถิดบายๆผมผ่านไปจะเอาหนังสือเดินทางไปทิ้งไว้ให้ที่นั่นอา้าวทำไมเล่าคุณชายถาม ผมจะต้องเอาไปให้ฝรั่งเขาดูและตีตราก่อนผมมีหน้าที่แต่มาเก็บเอาไปให้เขาเท่านั้นกลิ่นอายของความเป็นฝรั่งเศสที่ปกครองอินโดจีนมานับร้อยปียังกินความถึงการที่ชาวเขเมรต้องขับรถเลนขวาแบบฝรั่งเศสมีธรรมเนียมเซียตราเบรกหรือนอนพักกลางวัน2ชั่วโมงแบบฝรั่งเศสในตลาดมีแปง้งหรือขนมปังแท่งยาวแบบฝรั่งเศสขาย แม้แต่พระพิสูจน์สงในโรงเรียนนักธรรมก็ยังต้องท่องสูตรคูณเป็นภาษาฝรั่งเศสไกดอย่างนายพุทธสอนหรือพุทธสอนที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เรียกให้เป็นไทยๆว่านายพุทธสอนซึ่งเป็นไกดที่ได้รับใบอนุญาตก็ย่อมได้รับการศึกษาทางโบราณคดีจากสำนักฝรั่งเศสครั้นเมื่อจอมพลปอยึดเสียมเรียบเป็นของไทยได้สปี แกก็ได้เรียนภาษาไทยคุ้นเคยกับคนไทยอย่างในควงอภัยวงศ์อดีตนายกรัฐมนตรีบุตรเจ้าพระยาอภายัยภูเบศคุณนางไทยผู้มีเชื้อสายขเขมรแล้วพอมาเป็นไกด์ในพุทธสอนก็เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม,ตมอีกเมื่อรู้ว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นปัญญาชนนักหนังสือพิมพ์ที่รู้ทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสนายพุทธสอนก็เลยพูดกับคุณชาย ด้วยสีภาษาในหนึ่งประโยคดังกล่าวมาแล้วและในรถตู้ที่นำนักท่องเที่ยวไปชมนคกรวัดนครทมยังมีบาขนาดย่อมอยู่ที่หัวรถข้างๆคนขับมีคนประจำบารพร้อมที่จะส่งถ้วยเครื่องดื่มชนิดแก่ๆหรือสิ่งที่ครูอบชัยวสุเรียกว่าน้ำหวานที่มีคุณภาพเหมือนเครื่องดื่มหรือที่ฝรั่งเศสเรียกแคสซี่โซดา นั้นให้แก่ผู้โดยสารได้ทุกขณะบันทึกในถกขมณตอนนี้ชี้ให้เห็นว่านาครวัดนครธมเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกมาตั้งแต่เมื่อครึ่งค่อนข้างศตวรรษที่แล้วโดยมีฝรั่งเศส วางรากฐานด้านการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีและเทคนิควิธีการบริการนักท่องเที่ยวไว้อย่างดีน่าเสียดายที่สงครามได้ทำให้การท่องเที่ยวนครวัดหยุดชะงักไปนานทีเดียวกว่าจะกลับมาคึกคักอีกในวันนี้อย่างไรก็ตามแน่นอนที่สุดว่าโรงแรมแกรนโฮเทลที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ไปพักก็สร้างขึ้นโดยฝรั่งเศส เพื่อใช้เป็นที่พักข้าราชการและนักโบราณคดีฝรั่งเศสที่เข้ามาซ่อมแซมบุรณะปราสาทนครวัดนครตมต่อมาจึงเอื้อเฟื้อให้นักท่องเที่ยวได้มาพักบรรยากาศในโรงแรมจึงมีเพลงฝรั่งเศสครางเบาๆอยู่ในห้องโถงในห้องพักก็ต้องมีมุ้งไว้ให้ทุกหัวเตียงเพราะพวกยุโรปกลัวยุงเอเชียเป็นที่สุด บรรยากาศที่แกรนด์โฮเทลปีพศออ .2496 คึกคักทั้งนักท่องเที่ยวยุโรปอเมริกาไทยและนักโบราณคดีคนสำคัญอย่างเมอร์เซอร์มาชาลผู้ใยการใหญ่ชาวฝรั่งเศสผู้ควบคุมงานบูรณะซ่อมแซมนครวัดนครทมผู้ซึ่งตื่นแต่เช้าลงมานั่งคิดงานที่ห้องอาหารของโรงแรมได้ทุกวี่ทุกวัน เติมสีสันและชีวิตชีวาให้โรงแรมเป็นโรงแรมที่แท้จริงซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตตราธร แฟชั่นทรงผมอับสรน,นครวัดพศ2496คณะหนังสือพิมพ์หนุ่มแห่งหนังสือพิมพ์สยามรัฐนำโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทเดินทางไปเที่ยวเมืองขเขมรกับมิตรสหายอันประกอบด้วยครูอบชัยวสุคุณประยูนจันยาวงและคุณประหยัดสอนาคนาดโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมท ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การเดินทางในครั้งนั้นไว้ในหนังสือถกขมิอ erm ันลือลั่นด้วยเป็นหนังสือท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงเพราะสอดแทรกทั้งความรู้เชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีและเรื่องตืง่นเต้นสนุกสนานระหว่างการเดินทางไว้อย่างครบครันทั้งยังมีภาพประกอบขาวดำฝีมือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ประดับไว้ควบคู่กับภาพการ์ตูนจากปลายปากกา คุณประยูนจันยาวงซึ่งในเวลาต่อมาได้กลายเป็นการ์ตูน,นิสคนแรกของไทยที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติคือรางวัลแม็กไซไซที่รัฐบาลฟิลิปปินสมอบให้กับผู้ทำคุณ,ณประโยชน์แก่สังคมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทพอับสรนนครวัดคุณประยูนได้รวบรวมทรงผมของเหล่าเทพธิดาหลากหลายรูปทรงเป็นของฝากแด่ผู้อ่าน โดยเขียนคำบรรยายไว้ว่าไปเขมรครั้งนี้ผมได้ของมาฝากคุณสาวๆในเมืองเราสิ่งหนึ่งคือแฟชั่นแบบผมทรงอับสรน,นครวัดเดินลอกแบบผมทุกแบบจากหินสลักรูปนางอับสรทั้งหลายที่ปรากฏเรียงรายอยู่ในปราสาทใหญ่น้อยวนเวียนค้นหาแทบทุกซอกทุกมุมคุณชายหม่อมราชวงศ์คึกฤทธ คุณครูอบชัยวสุและคุณประหยัดต,ต้องช่วยกันสอดส่องค้นหากันหลงหูหลงตาด้วยความเหนื่อยยากระยะทางเดินสำรวจยาวหลายกิโลใช้เวลาสามวันจึงสำรวจจบปีนป่ายปราสาทหินปีนขึ้นปีนลงกี่เที่ยวจำไม่ได้ครับส่วนแฟชั่นแบบเสื้อนั้นไม่เห็นมีจะให้ผมลอกเอามาฝากเพราะอับสอแกไม่ใส่เสื้อกันเลยสักคน แฟชั่นกระโปรงก็ไม่ไหวถึงผมลอกมาฝากคุณคุณทั้งหลายคงนุ่งลำบากเพราะอับสอนแก่นุ่งประกบไว้เฉยๆเ,เหมือนม่านโรงหนังเวลาขึ้นรถลงเรือนั่งสามล้อไม่ได้การแน่แถมยังนุ่งกระโปรงใต้สะดือเอาดอกไม้ทัดชายพกเล่นเสียอีกด้วยคิดว่าคุณคุณทั้งหลายคงไม่ยอมเอามาดัดแปลงใช้ผมจึงงดเสียไม่ปีนป่ายเที่ยวลอกเอามากำนัน เขียนให้ดูเล่นอย่างเดียวเพื่ออย่าได้เอาเป็นเยี่ยงอย่างครับอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแบบผมอับษรน,นครวัดที่คุณประยูนรวบรวมเอาไว้ในถกขมิแล้วก็ชวนให้ตั้งข้อสังเกตว่านักออกแบบทรงผมระดับโลกปัจจุบันอาจได้แรงบันดาลใจจากเทพอับษรน,นครวัดก็เป็นได้เพราะทรงผมนางอักษรหลายแบบก็ยังเห็นมีดารานักร้องทั้งไทยและสากลทำตาม อันสะท้อนว่าศิลปะเขมรเมื่อพันปีก่อนมีความคลาสสิกเป็นอมาตะจริงๆแต่เรื่องที่นางอับสรไม่ใส่เสื้อนั้นสอดคล้องกับบันทึกของโจต้ากวันชาวจีนที่ร่วมเดินทางไปอาณาจักรขอมกับคณะราชทูตของกษัตริย์ราชวงศ์งวนในปีพศ1838เขาได้กล่าวถึงเครื่องแต่งกายของชาวขเขมรในสมัยนั้นว่าทุกคน นับตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินลงมาทั้งชายและหญิงมุ่นมวยและเปลือยท่อนบนใช้ผ้าพันเอวเมื่อออกไปนอกบ้านก็เพิ่มผ้าผืนใหญ่หนึ่งผืนพันทับผ้าผืนเล็กเข้าไว้ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของ ทีรภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชธ